สวัสดีค่ะเราก็อยู่ในช่องดูยังเโอ้โหมาแล้วมาแล้วหายไปนานอยู่นะเราอะไม่ใช่เขาลันปกติลันปกติมันเกิดอะไรขึ้นเราบอกทุกคนแล้วว่าเราคือช่องที่อ่อนยาวเราถ่ายตรงตามตารางเลยเอาลงไม่ได้มันยากเย็นจังวะทุกคนใครมีเทคนิคก็บอกหน่อยว่าทำยังไงถ้าก่อนจะได้ลงรอนิดนึงใช่ค่ะหลังจากนี้น่าจะไม่มีอะไรติดขัดแล้วมาเร็วปื๊ดเร็วปื๊ดเลยเพราะเราได้การอนุเคราะห์บางอย่าง บางอย่าง เป็นซีเครตนิดนึงพี่แล้วความเดิมตอนที่แล้วเข้าไปอยู่ด้วยกันจะพูดคำนี้กี่ครั้งเนี่ยอีเข้าไปอยู่ด้วยกันทุกเรื่องเลยจริงทุกคนย้ายเขาไปอยู่ด้วยกันนะจะได้รักกันเร็วๆขึ้นใช่ตอนที่แล้วก็คือน้องก็เหมือนนอนป้าตอนดูคลิปอะไรเงี้ยตอนสัมภาษณ์ที่ว่าตอบเหมือนกันเลยใช่ไข่ลอกไข่ใช่ดังนั้นก็กลับไปที่หอพักพร้อมกันอีตะคืนอ่ะก็แบบหึงโอ้ยโอ้จริงทั้งๆที่ยังไม่เริ่มอะไรเลยหึงเขาแล้วว่าแต่ว่านางทำยิ่งมันเป็นยังไงพวกพระเอกเนี่ยคือแบบเป็นอะไรเข้าใจปะอย่าไปเสียเวลาไปดูกันเลยนะครับกับแล้วแต่ดาว EP 2หัวในเมื่อกี้ฝันถึงอะไรอ่ะปากน่าเกลียดเชียวก็ฝันว่าจู่ฝันอะไรนะได้มั้งอนุโลมถิงเข้ามาได้ไงเนี่ยนี่หอชายนะเว้ยเดี๋ยวนี้เขาแบ่งแยกชายหญิงกันแล้วปะเขาแบ่งแต่ว่าคนดีว่าคนเลวอุ้ยแกเข้าห้องฉันไม่ได้แล้วนะช่วยทำตัวให้เหมือนผู้หญิงได้ปะทุกวันนี้คณะเราอ่ะมีเดือน2คนแล้วเนี่ยพ่อเลยนะลุกไปอาบน้ำก่อนไหมก็ท่านเหนือไม่ตื่นสายฉันก็นอนปลุกที่นี่หรอกปะโอ้ยวันหลังอ่ะโทรมาก็ได้ครับก่อนจะบ่นอ่ะเช็คโทรศัพท์ก่อนไหมกี่มิสคอลแล้วเนี่ยโทรจนสายจะไหม้อยู่แล้วเนี่ยสีผมสวยเนาะชอบโดเซ่แล้วกันเฮ้ยนี่ยังไม่ไปอีกเหรออ่ะเนี่ยเนาะเนี่ยสูงคนเตียง2ชั้น2ไปเลยอ่ะยังไงนะมันเห็นเราละเมอไหมอ่ะทำไมนะอ๋อที่มองละเมอยังไงว่าจูบมากไม่เห็นก็แย่แล้วไหมโอ้ยข้างกันขนาดเนี้ยเผลอเผลอเห็นเยอะกว่าฉันอีกมั้งอุ้ยรีบอาบน้ำลงมาอ๋อไอตอนนั้นเองที่เราสงสัยว่ามันยังจริงหรือเปล่าเป็นไรของมึงเนี่ยกูเห็นในห้องก็ไม่ตั้งใจเรียนโอ้โหมึงถอนหายใจจนลมจะหมดปอดแล้วมึงเนี่ยกูคิดอะไรนิดหน่อยอ่ะหน้าเนียนกันจังเลยอ่ะเนาะเออเฮ้ยทำไมคืนมาวะเสียการเนี่ยจะเรียกมันทำไมมานี่สองคนเลยมานี่นั่งนี่ตัวชงอันดับหนึ่งจริงต้องยกให้ทีมเพื่อนเฮ้ยจับได้จับได้เป็นไงจับมือแล้วปะเอาหรอมันยอมที่เดียวมึงอ่ะจับได้อยู่วะนุ้ยแต่เพื่อนพี่คือดีนะแล้วก็เนี่ยปกป้องมันเป็นเพื่อนของไอ้เหนือตอนที่อยู่เยอรมันแม่งติดใจอะไรเนี่ยไม่รู้ตามาเรียนถึงนี่เลยโอ้มึงก็พูดเกินไปพูดเหมือนกูพิศวาสอะไรมันนั่นน่ะเอ้ยกูเรียกมานั่งทำอะไรคนจีนเก่งนะมึงเออไอ้ขึ้นชวนคุยไปเลยค่ะเนี่ยใช่ไหมเป็นไงมันสกปรกไหมก็นิดหน่อยนะเอ้ยกูไปสกปรกใส่มึงตอนไหนแล้วก็นอนละเมอเฮ้ยจั่วเลยเหรอไม่รู้เรื่องหรอกนะโอ้โหแต่บางประโยคจริงก็พอชัดเจนอยู่เออสมหน้าปุ้ยด้วยไปซื้อน้ำก่อนนะเฮ้ยฝากซื้อผ้าด้วยนะขึ้นจะหนีทำไมอ่ะเอ้าจบพูดให้จบดิเก่งพี่ครับขอน้ำปักแจ๋วปักแจ๋วได้ยินกูละเมอว่าอะไรเนี่ยมันชอบถามมากมือนูดีมันชอบคุยอ่ะจริงพูดเก่ง
อะไรได้ยินกูละเมอว่าอะไรนี่มึงอยากรู้จริงๆใช่ไหมหูแดงหนึ่งเออจริงเออยังไงทำอะไรอ่ะก็ละเมอว่าชอบเฮ้ยฉันแต่งตัวเหมือนดาวในแก้วเลยสีเขียวว่าน้ำในแก้วเหรอเอาก็มันมีแต่ชุดสีขาวไงมึงอยากร่วมซีนกับเขาขนาดนั้นจะแต่งเหมือนนักศึกษาเออฉันมาในทีมนักศึกษาอยู่แล้วร้านข้าวตรงเนี้ยมอกรุงเทพอ่ะเออตรงเนี้ยเป็นร้านอาหารตามสั่งอร่อยมากแล้วทำไมกลายเป็นร้านน้ำเขาเอาแปะอ่ะแกว่าเขาเซ็ตปะจริงเหรอเซ็ตอยู่แล้วเขาเพิ่งเอามาแปะไม่เห็นกระดาษกระเดิดอยู่นี่ไม่เห็นเนาะกูอยากรู้เลยเนี่ยถ้าเปลี่ยนเสียดายร้านเนี้ยอร่อยจริงแต่น้ำมันจะอยู่ข้างๆถัดมาร้านน้ำอ่ะนะเออเซ็ตละหนึ่งมันเป็นยังไงเห็นไหมฉันแต่งสีเหมือนมึงเหนื่อยคนดูเขาก็จะเหนื่อยกับมึงนะเย็นนี้หาอะไรแดกเปล่าอ๋อกูมีนัดแล้วอ่ะดิแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้มึงไม่ได้กลับคอนโดหรอวะขี้เกียจอะไรขี้เกียจเก็บของอีกอย่างนะอยู่คอนโดหรืออยู่ไหนก็อยู่คนเดียวอยู่ดีอ่ะเฮ้ยแล้วมึงอ่ะป้องว่างไว้ยังนะโทษทีว่ะพอดีพรุ่งนี้กูต้องไปต่างจังหวัดกับที่บ้านอะแล้วกูต้องกลับไปเตรียมกระเป๋าอีกอ่ะโอเคเลยเพื่อนกูรักกูทุกคนเลยเนี่ยทุกคนบีซีค่ะซึมน้ำตาไหลตีนเนี่ยมาดึงดราม่าอยากจ้องอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมาทำเป็นรู้ใจกูเลยเนแล้วอยู่หออะไรอ่ะระวังผีหลอกนะเว้ยเนี่ยตำนานเหรอกูสั่งไม่พูดไม่อยู่เป็นเพื่อนกูยังจะปากไหม้มึงอ่ะแล้วมึงก็ระวังนะเขาบอกว่าตอนกลางคืนมีคนมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกแล้วถ้าเกิดมึงได้ยินเสียงอะไรอ่ะมึงก็อย่าตอบรับแล้วกันนะแต่มหาลัยต้องมีตำนานเอาจริงไปกันดีกว่าไม่มาปั่นปั่นใครไปปั่นมาปั่นยาวเสื้อคนง่ายไปหมดโอ้ยอ้าวเหนือเพิ่งเลิกเรียนหรอเลิกสักพักแล้วอ่ะแต่วาดเพลินไปหน่อยเลยกับคำเรานี่เหนือกับเราคณะพอดีเราคิดว่าจะนอนนี่เลยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะคือว่าขี้เกียจเก็บของอ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านด้วยตอนเนี้ยไว้ถ้าเหนือเหงาอ่ะมาเล่นบ้านเราได้นะโอ้โหมึงเปิดมากเป็นไงมันนี่คือผู้หญิง2022มันต้องงี้เลยฉันไม่ว่าน้องนะมันต้องงี้ถ้าอยากได้เราต้องเปิดก่อนเลยจั่วเลยจั่วไปเลยมันหมดยุคแล้วหมดยุคก็คือถ้าไม่ได้ก็คือจะได้เก็บของกลับบ้านเออจะไปแกพูดถูกทำถูกเก่งจริงอีนี่มันเก่งกูชอบรอยยิ้มมันอยู่นะแกหยุดได้ต้องหวะมันเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นเห็นไหมเราหมายถึงเพื่อนก็ชอบมาปาร์ตี้บ้านเราอ่ะไว้เดี๋ยววันหลังเรามาชวนนะมึงเอาดีๆได้ดิดาวหน้าหวานกว่าหรอผู้หญิงอ่ะพ่อเราน่าจะมารับแล้วอ่ะอุ๊ยงั้นเราไปก่อนนะกลับบ้านดีๆนะคุณพ่อมารับป่ะฮัลโหลค่ะจะเป็นแดดดีนะเออเอ้ามึงกลับมาเหรอเออไปยังไงจะให้รอป่ะได้ไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวกูว่ากูจะนอนเนี่ยไม่ได้กลับหรอกเดี๋ยวอาบน้ำนอนแล้วเนี่ยเอ้าไม่กลับบ้านเหรอกูขี้เกียจอะมึงแล้วอยู่คนเดียวได้เหรอเท่าที่รู้เนี่ยไม่มีใครอยู่คอเลยนะวันอาทิตย์เดี๋ยวก็ต้องกลับมาแล้วป่ะวะวันเสาร์วันเดียวเองกูอยู่ได้อืมฉันชอบหมออะแม่โทรมาเออเจอวันอาทิตย์ฉันชอบหมออะเหนื่อยหนึ่งโอ้ยยิงปืนสื่อข้าวได้ไงเนี่ยอ่ะโฆษณาไหมเฮ้ยอย่าดิลุ้นอยู่กราฟบอกไม่น่าหรอกแล้วมันต้องปักหมุดตรงไหนวะเดี๋ยวน้องต้องเดินไปที่แบบเปรี้ยวๆแน่น่ากลัวหรอส่งข้าวที่หอปักหมุดตรงไหนครับหมุดหน้ามหาลัยเลยค่ะรปภ.ให้ส่งข้างในโอ้โหไกลโคตรไกลเลยไม่แดกก็ได้วะจบอุ๊ยน่ากลัวจริงกูยังสงสัยอยู่มันคือตอกอะไรอยู่ข้า
แล้วหอของหมดแล้วหลอกนะเว้ยหลอกนะเว้ยไม่มีใครขอไม่มีใครขอเลยนะใครขอเลยไอ้ขึ้นโอ้โหดูท่าก่อนใครมึงเข้ามาไว้ขึ้นไอ้คนอื่นบอกว่าทั้งหอมีแค่กูไงแล้วทำไมมึงไม่กลับบ้านกูต้องตอบคำถามนี้กี่รอบวะหัวขี้เกียจเก็บของเว้ยแล้วที่บ้านไม่มีใครอยู่ไอ้คุยเอาของตัวเองเออแชทกลุ่มแล้วนางก็คือกลับแล้วก็ถูกนางก็กลับไปหอใหม่ฮัลโหลเจ๊ว่าไงวันนี้ไม่น่าจะว่างแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะชนีไม่ไปพรุ่งนี้ล่ะยกเลยอ่ะว้ายน่าจะทันนะแล้วทำไมไม่ไปอ่ะเงี้ยโอเคเก็ตละงั้นไว้เจอกันวันเกิดแม่เลยแล้วกันเนาะครับผมมามันต้องงี้ดิจะรู้อะไรมั่งเนี่ยลูกกูหรอต่างประเทศเขาไม่สอนให้รู้จักข้าวผัดหรอนี่ด่าสถาบันกูอีกแล้วนะเดี๋ยวเอาไม้กูทำไมเนี่ยกินกินกินให้กูกินให้ผีในห้องกินมั้งเฮ้ยมึงอย่าพูดดิกูชิ้นกลัวอยู่อร่อยว่ะนี่มึงทำเองป่ะกูสั่งจากข้างทางข้างทางแพ็คดีขนาดนี้เลยเออพระเอกงี้ต้องงี้สิวะกูแอบน้ำแล้วนะนางเอกก็ต้องไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยหรอมึนๆโง่ๆไปเลยเหรอมีน้ำด้วยนะโว้ยเฮ้ยที่แกใส่สีมันน้ำแล้วนะเห็นไหมเขาทำกับบ้านเหมือนละแอปเปิลไอ้น้องฝรั่งไงน้องฝรั่งนี่นางชอบกินน่ะกูแต่งตัวเป็นน้ำฝรั่งเหรอช่วยเลือกคนเกิดให้แม่กูหน่อยดีฉันว่าดีนะเพราะเอกคนเป็นแบบนี้อ่ะแฟลชแบ็คว่าผู้ชายคนนี้ดียังไงเลยอ่ะจริงมันรีบไปปะวะมันน่าจะดีเทลอีกเยอะหรอดีแล้วฉันว่าดีอ่ะแบบเปิดมาเลยไม่ปวดหัวไม่ดราม่าเออก็อยู่หอไปเลยสิครับพรุ่งนี้มึงว่างปะถามกูถามผีใต้เตียงมั้งเอ้ยนี่มันกูอยากให้มึงช่วยเลือกของขวัญเกิดให้แม่กูหน่อยแม่มึงอ่ะไม่ใช่แม่กูก็เลือกเองดิวะเนี่ยมึงเพิ่งแดกข้าวเขาไปปากดีไม่ไหวจริงเออกี่โมงจะได้ตื่นสายๆก็ได้บ่ายสามโอเคสายๆถ้ากูไม่ตื่นอ่ะปลุกกูด้วยนะเออแล้วทำไมวันนี้มึงถึงกลับหอวะก็อะไรอะครับเจ๊โอ้ยมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนกลลักอะขับพลอยขับพลอยขับพลอยเป็นที่อะไรอีพลอยมึงโทรฟรีเหรอเจ้าของเครือข่ายไหมเนี่ยเราต้องโทรตอนที่อยู่กับเขาด้วยนะใช่โอ้เก่งมากนี่แหละอีเจียเหรอมึงโทรเก่งมากมึงเป็นอะไรกูชอบมึงโทรฟรีเหรอเออกูโมโหเงินนี่หน้าออกเนี่ยไม่น่ากลับครับสวัสดีครับไอ้กูทุบแล้วนะเชิญพรุ่งนี้มันก็อุ้ยไม่หรอกที่นี่ทำดีบุกมาเลยนะเพราะว่าแบบในละมือมันอาจจะบอกมาหมดแล้วอ่ะพูด เป็นบทออกมาเลยหูปักหันหลังหนึ่งตามฟาโร่มาสองคนเฮ้ยมึงเร็วจังวะ
อนหนึ่งโอ้ยวันหลังมึงสะกิดกูดีๆก็ได้แสบตาของเราเนี่ยจะไปละไหนมึงบอกจะไปสายๆไงสายๆ20 นาทีเขาเรียกบ่ายละฮะแต่หน้าเอาเรื่องเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปอาบน้ำครับอะไรอย่างเงี้ยฮะน้องอ้อมยินดีลูกคนเล็กหนึ่งโอ้ยโอ้ยฉันสนจังมีเขาเลยอ่ะคอจีนเลยอุ้ยเฮ้ยอ๋อมันจะเริ่มจีนแล้วเขาจะจับมาจีนจีนกันอ๋อในโซเชียลอ่ะอะไรก็คลิปแนะนำตัวที่เราบอกกันเขาจีนแล้วค่ะเฮ้ยไม่ดิพี่มึงอ่ะรอคำตอบกูคนแม่งเอาไปจิ้นกันเฉยเลยนี่มึงดูถามเมื่อคืนน่ะกลับมาห้องนะคนยังเห็นน่ะ ทั้งหอไฟห้องขึ้นเหนือเปิดอยู่ห้องเดียวโอ้ยขึ้นเหนือนี่คือกูเออกับตาลพูดเลยแกได้เลยเดี๋ยวฉันเป็นคนนี้ค่ะจะเป็นคนนี้เลยขึ้นไม่ปล่อยให้เหนืออยู่ห้องคนเดียวหรอกมาแล้วที่พูดอ่ะจริงหมดเลยนะอุ้ยอาการเรื่องจริงช่างมโนดีเนาะชอบว่ะเฮ้ยอันนี้เว้ยแฮชแท็กคลื่นเหนือตรงไหนแฮชแท็กเหนือคลื่นนางงามพิกโฟนหนึ่งเงียบๆหน่อยดิคนเขาจะขับรถทำไมชื่อกูขึ้นก่อนต้องลมเสียเลยเหรอเฮ้ยที่มันวุ่นวายอยู่แบบเนี้ยเพราะมึงอ่ะก็ต้องตอบกูป่ะกูก็ไม่ได้ตอบมันทุกข้อซะหน่อยทุกข้อกูไปดูมาแล้วมึงตอบอุ๊ยตอบโอ๊ยไปดูดีๆเอ๊ะแน่ใจข้อหลังไงที่คนนั้นมาขัดก่อนอ่ะก็เลยไม่ได้ฟังสวัสดีครับครับขึ้นครับอ๋อดูเลยนมสดหรือกาแฟไม่ใช่กาแฟครับกูก็ตอบไม่กินกาแฟทะเลหรือภูเขาทะเลครับแหม ทำเป็นชอบทะเลนะมึงอ่ะโรแมนติกโคตรเลยก็บ้านกูอยู่ทะเลเออก็ไม่เห็นแปลกโอ้ยกูตักชื่อคืนทำไมมึงเคยบอกว่ากูอยู่ยอดดอยถนนฟังกูเห็นปะกูมีนะแต่กูก็ไม่เคยบอกมึงนี่มึงเนี่ยรู้เรื่องชีวิตกูเยอะจังนะโอ้ยมันโป๊ไปหมดอีหนูแซงมะนาวหรือวานิลาไม่มะนาวมึงชอบวานิลาทำไมนะเห็นป่ะมึงอะตอบเหมือนกูจะชัดมันไม่มีรถเก๋งที่เลือกต่างหากเนี่ยถ้าต้องจีบคนคนหนึ่งจะวาดรูปให้หรือแต่งเพลงให้ครับวาดมันครับอันนี้โคตรไม่เนียนเลยคือมึงวาดรูปเป็นที่ไหนก็เขาไม่ได้ถามกูว่ากูวาดเป็นไหมเป็นเออกูแค่วาดถ้ามีแฟนจะแทนตัวเองว่าขึ้นครับไหนลองแซมเปิลสักประโยชน์ครับขึ้นง่วงรู้ป่ะช็อตเนี้ยมึงทำสาวๆตายเรียบเลยนะเว้ยรวมหนุ่มได้ป่ะอย่าหาพูดมันก็ตกใจก็ตกใจคุมแม่งไปเลยโอ้โหลูกเขาบุกนะเอาจริงมันบุกทางคู่ตอนเนี้ยจริงแหละอีลูกก็พูดไปหยุดเลยนะเจ้ยแจ้วอยู่คนเดียวนะแต่ไม่รู้หาอะไรเลยจริงพูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยพูดไปก่อนแต่นี่คือเขาชกหมัดดีนะหนอเออเขาคุกตลอดเลยเข้าไปแบบเนียนๆอ่ะจริงแบบนี่ไม่รู้เรื่องเหมือนลอกถามเออเหมือนลอกถามเป็นฟิลลอกถามโอ๊ยตายแล้วนี่ต้องมึนไม่รู้เรื่องไปไม่ใช่ถึงข้อสุดท้ายแล้วจะเรียกแฟนว่าชื่อเล่นครับรักครั้งแรกอุ้ยอันนี้ป่ะไม่แน่ใจครับข้อนี้มึงตอบไม่รักษาใจตัวเจียเลยเหรอไม่กลัวเขาโกรธเหรออ่าคิดว่าเขาเป็นแฟนกันเจ็บเลยอ่ะอีลูกเข้าหาหรือถอยออกมาแล้วแต่สถานการณ์ครับ
คำพูดที่ตัวเองเคยพูดแล้วชอบมากที่สุดเดินทางปลอดภัยนะมึงต้องรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วรู้กูชอบมึงนะเว้ยเดินทางปลอดภัยนะนี่มันหน้าตบอย่างไรอีกคืนเนี่ยรถมันก็เด้งจังวะเห็นไหมกูไม่ได้ตอบมันทุกข้อทั้งนั้นมันเป็นคำที่เขารู้อยู่คนเดียวอ่ะจริงดีจังเลยจริงเพราะว่ารู้ไงว่าแบบเป็นตัวเองเป็นตัวเองเขาพูดถึงตัวเองเขาโบสอ่ะโอ้นี่เออแล้วตอนนั้นก็เดินหนีลูกไปทำไมเอ็งคือแค่ตอบว่าแบบกูชอบมึงนะอ่าฮะแล้วตัวครึ่งก็แค่ตอบกลับไปว่าเดินทางปลอดภัยนะเออแล้วก็เดินไปเลยจบกันแค่ตรงนั้นเออแล้วก็มีอีเจียมาเนี่ยอีเจียก็อยู่เพื่อนนี่ว่าจะเพื่อนทำให้ลูกไม่สบายใจเข้าใจไหมอ่ะมันก็ต้องมีคอนฟลิกต์หรือแกจะให้มันเดี๋ยวใจมันจบเลยโอ้ลายเป้าเลยเออตอนหน้าอยากให้จบแล้วเข้าใจปะไม่ดูต่ออ่ะลูกมันมีคำถามไม่ใช่หรอคือเอ้าหมดแล้วหรอง่วงที่หนึ่งตื่นตั้งบ่ายโมงมันจะง่วงอีกนะเฮ้ยน้ำหนึ่งมาแล้วหนึ่งอะไรกินมะม่วงนะใครกินมะม่วงข้าวเหนียวม่วงโยนใส่กูไหมเนี่ยเดิมเนี่ยจะได้สดชื่นอ่ะเดี๋ยวตอนหน้ากูไม่อยากคุยกับคนที่ไม่รู้เรื่องใครไม่รู้เรื่องจริงสนับสนุนเขาหน่อยนี่โอเคถูกต้องหัวนิ้วหนึ่งว่ะนิ้วสวยเออแล้วมึงได้ตัดสินใจเลือกของขวัญให้แม่มึงยังอ่ะงั้นแม่ชอบของแนวไหนอ่ะชอบเก็บสะสมของเก่าป่ะแบบพวกน้ำหอมกระเป๋าหรือว่าชอบแต่งตัวป่ะแล้วแม่มึงเป็นคนไงอ่ะแม่กูเป็นคนยิ้มสวยหุ่นดีชอบดูแลตัวเองแล้วก็ชอบดูแลคนอื่นแล้วก็หุ้ยชอบมึงเหรอมันเซ็กซี่อ่ะเนาะกระดกน้ำอ่ะใครจะอดทนไหววะแล้วว่าถึงจุดนี้แล้วหรอน่ารักอุ้ยฮะเมื่อกี้ลุกไปรีบไปกันไปเดี๋ยวรู้เหรอเฮ้ยคือลูกเองเออแค่ลูกเองเออแค่ลูกเองน่ารักอ่ะอุ้ยสมแม่ใช่ปะอุ้ยหยุดหลับตาขนาดนี้คิดอะไรเหรอก็น่ารักจริงๆนั่นแหละหมายถึงแม่นะอย่ามาเป็นพูดแก้เขินไปเลยเออถึงว่าเขาโทรมากินใหญ่เลยเข้าห้องน้ำไม่ไหวมึงเมื่อกี้เหมือนต่างคนก็ต่างรู้ตัวแล้วนะเอ้ยไอ้ซัมติงอะไรสักอย่างแหละแต่พี่คาบเขาดีมากสมกับความเป็นคาบคืนว่าตัวนี้ดีปะมีข่าววูลายมันแก่ไปไหนมึงบอกแม่มีนแซบยังไงนี่กูรู้แล้วอีเด็กนี่มันเป็นคนยังไงอ่ะบ้านมึงอยู่ริมทะเลใช่ปะนี่ไงให้แม่มึงใส่บิกินี่ถ่ายรูปแซ่บแน่นอนหลงกับฟองนะลูกเขายังจะอยากฟองคนใส่ชุดว่ายน้ำอยู่เฮ้ยเหนื่อยอ่ะอ่ะแกไม่ตามข่าวเลยเออทำไมวะสอสอท่านหนึ่งขอฟองเวทีหนึ่งที่กำลังประกวดอยู่ตอนนี้อ๋อใส่ชุดว่ายน้ำขัดต่อกระทรวงวัฒนธรรมมันไม่ดีอ๋อว่ามันโป๊เปื่อยอยากจะบิกินี่ไปดีปากมึงได้ไหมมึงอยู่เฉยๆตบปากทำเก็บไว้ให้แม่มึงใส่เองเถอะอุ้ยแรงอยู่นะอะไรของมึงวะด่าแม่กูทำไมเนี่ย
กินข้าวสวยอะไรขนาดนั้นนะแม่งมีครบทุกอย่างแล้วอะเดินหาข้างไม่เจอหรอกแบบเนี้ยมึงสั่งเลยนะเดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงโอ้โหเสียไม่ไหวอ๋อเดี๋ยวนางโดนถ่ายรูปไปเออว่าแต่ไปจินต่อแม่มึงเกิดวันไหนอะเพื่อหาของขวัญในเว็บดูมาเลยเนี้ยโอ้โหเร็วเวอร์มาเลยนี้สั่งไม่ทันแน่ๆเลยอะไม่รู้ครับน้องมันดูงงแงเนาะน้องน้องน้องยังไงแนะนำบ้างขอเป็นปลาผัดพริกไทยดำครับแล้วก็สเต็กไก่น้ำจิ้มแจ่วก็ได้ครับงั้นผมขอเบคอนอบรมควันครับแล้วก็ไอติมซันเดย์เซนนี้ครับใช่ครับผมไอศกรีมจะรับเลยไหมครับรับเลยครับเฮ้ยเรากินพร้อมๆกันเลยเหรอเปล่าเนี่ยมันเขียนได้ชุดระบายสีกูอยากระบายสีอ่ะเป็นไอเดียเป็นไอเดียเออฉันก็เป็นนะเวลาสั่งอะไรอย่างแล้วแบบอยากได้ของแถมเป็นร้อยก็สั่งเออเป็นร้อยก็สั่งอยากได้ของแถมหน้าตาเขาดีไปหมดเลยน้องๆคนนี้น่ารักมากเลยโอ้อะไรอ่ะกินปะโอ้แกล้งแน่เลยเร็วโดนถ่ายรูปช็อตเนี้ยกูว่าป้าสวยจังหาวันนี้มันจะมีสักกี่ซีนวะตอนหน้าไม่ถูกแล้วนะคือเต็มอิ่มแล้วอันนี้ก็ชอบมึงว่าเป็นเพื่อนกันหรอเขาเป็นเพื่อนกันเจอกันกี่วันวันที่ไปประชุมดาวเดือนคือวันแรกแล้วก็คืนที่ย้ายเข้ามาอันนี้คือที่2ที่3วัน3วันแล้วนานนะแก3วันโอเคนานๆๆเออมันนานอยู่ใจไม่ไหวอยู่ไม่มีท่าทีรีรออะไรเลยนะจริงดูแฟนเอาไว้สิเออทำไมดีไปหมดเลยอ่ะไม่อยากดูแล้วอ่ะอิ่มแล้วอ่ะแม่เนี่ยชุดระบายสีอืมนี่ไม่ชอบวาดรูปดีนะวาดได้ไม่เคยเบื่อเลยอ่ะขนาดตอนเด็กๆนะกูเพ้นสีกำแพงบ้านจนแม่กูตีเลยเว้ยแต่กูไม่เข็ดนะแถมตอนดึกๆเนี่ยกูแอบมาเพ้นต่อตอนแม่กูหลับจนเสร็จด้วยดูนี่แม่กูยอมเลยเว้ยซื้อสีให้กูเต็มบ้านเลยมันหลงเขาเนาะเฮ้ยเออมึงให้กูวาดรูปเป็นของขวัญวันเกิดแม่ป่ะเอาเบานี่ลูกสะใภ้หนึ่งมันฟูขึ้นอะไรไปหมดแล้วจริงมึงเลือกไซส์กระดาษเลยนะให้ขึ้นแต่อย่าเอาใหญ่มากนะมีเวลาไม่เยอะกูกลัววาดไม่ทันว่ะใหญ่ไปไหมใหญ่แหละเอซี่เขาไม่ได้พูดอ่ะแต่ทำไมมันเข้าใจปะก็รู้สึกอ่ะสวัสดีครับแต่อีเนี่ยพูดไม่หยุดเลยจริงเจ๋ยแจวไม่ไหวโอ้ยเดี๋ยวกูจ่ายเองของกูเยอะเลยเนี่ยอันนี้มันของขวัญวันเกิดแม่กูนะเอาหน้าถือว่ากูให้ของขวัญวันเกิดแม่มึงด้วยไงเฮ้ยเจ๋ปะมึงกระโดนตกเป็นร้อยรอบวันเดียวหลงแล้วหลงอีกอ่ะมึงตึงสยองขวัญวันฉ่องคนนี่เงี้ยวมากขาวกระดำโอ้ยแม่มึงมาดิคอนทราสต์สุดโอ้โหแม่งสวยนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้กูแค่สเก็ตก่อนนะมึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะลงสีด้วย
เออไอ้ขึ้นมึงวาดด้วยปะเดี๋ยวกูสอนเฮ้ยไม่เอาดูทำเละมีเละมันเป็นดินสอเว้ยลบได้แค่อย่ากดหนักก็พอเดี๋ยวลบแล้วเป็นรอยเดี๋ยวเฮ้ยหาซ้ายเหรอใช่ใช่จับดีๆจับอย่างนี้อย่างนี้กระดาษลูกเอากระดาษหน่อยโดนตกทั้งวันจริงหลงแล้วหลงอีกคนหนักคนหนักอย่างนี้แต่วัดหญ้าต้นหญ้าจะบุลลี่อ่ะทำกายก่อนก็ทำได้เนี่ยรักเขาไปหมดเลยรู้ว่ามันเสียงแค่ไหนทำไมตามเสียงหัวใจฮะจริงก็ได้ไม่ได้อีวีสองไม่ได้ไม่ได้มันจะไม่ไหวแล้วนะมันจะเหนื่อยนะปกติ EP 7เขาจะเสร็จทุกไลน์นะนี่แหกกดอยู่นะ EP 2ไปเลยมันดีไปทั้งหมดหรอมันไวฉันก็ต้องมีข้างหลังแหละหลงก็วันนี้มันหนุบหนับมาทั้งวันแล้วเนอะมันต้องแบบมันงอมไปเร็วไปไหมความรักมันเบ่งบานฮะจริงอ่ะตามแบบอยู่แล้วแอร์ดรอปรูปไหมกูก็ได้นะเว้ยจะได้เอาโทรศัพท์ไปทำอย่างอื่นใครยี่เฮงเจียเหรอแม่เปล่าอ๋ออุ้ยอุ้ยโหเดี๋ยววันหนึ่งผู้หญิงเขาทนไม่ไหวอ่ะมึงก็ต้องมานั่งเสียใจนะเว้ยมึงนี่เป็นแฟนที่โคตรเฮงสวยเลยอุ้ยรู้ปะยังไงไม่เข้าใจเขาตาสายอ๋อตาสายเอาเมื่อกี้เจียเหรอไม่รู้ใครอ่ะมองแต่มองมองแต่มองมองแต่มองลูกไงขอย้อนกลับไปจำไม่ได้ว่าใครถูกวะนี่แหละอ๋อแม่แต่ว่าเป็นยี่เฮงเจียยี่เฮงเจียหัวอีกแล้วฉันเกลียดอ่ะจริงเมล็ดเจียได้ไหมลดน้ำหนักเหรอนี่ตัดสายพูดว่าอะไรนะเดี๋ยววันหนึ่งผู้หญิงเขาทนไม่ไหวอ่ะมึงก็ต้องมานั่งเสียใจนะเว้ย มึงนี่เป็นแฟนที่โคตรเฮงสวยเลยอุ้ยดูตัวปะมันดูหน้าเคยเป็นแฟนกูหรือไงอุ้ยถึงได้รู้ว่าเฮงสวยยิงเข้าไปจริงอีคาบนี่มึงนี่มันหน้าอุ้ยไปนั่งไกลๆไปมันไส้หมดละสมาธิมึงสมาธิกูจริงโมโหเอาแก้วกินน้ำแก้วอีลูกนี่คือใจง่ายมากนะเอาดีๆความรักอะเนาะมันอบอวลอะเกลียดมันอะหลายดอกมากเลยนั่นแหละไม่มีอะไรทำหรอโอ้โหเร็วมากโอ้ยน้องน้องเตียงเขาทำไมอ่ะทำไมไม่นอนเตียงคนอื่นเออจริงลูกจะลงสีไงวะเห็นเขานอนจะนอนเลยเหรอทำได้เลยนอนเตียงตัวเองดีๆดีแอป1หลับจะตายไปเนี่ยโอ้ยหาก็ผมพาดูท่านอนเขาก็วันเดียวจะอะไรแบบฝันดีในขึ้นแก้มเรานี่มันน่าหยิกเนาะจับเขาไปคือนางก็มีความชอบเป็นทุนเดิมเลยนะแต่กู
ากเตียงนะไปอ้อมกอดจากเขาไม่หลับใช่ไหมจริงจะเอาอะไรก็ไม่พูดมองอย่างเดียวดีวะไม่มองดีนะมึงลุกไปปิดไฟเดี๋ยวนี้ทำไมนอนไม่ปิดไฟจริงไปนอนที่ไหนปิดไฟได้ค่ะอ่ะเพื่อนคนที่หนึ่งกลับมาเอ้าเพื่อนมึงสองคนสลับเตียงทำไมวะเฮ้ยตื่นตื่นเอ้าไปขึ้นเร็วไปเตรียมตัววันนี้มีซ้อมเออเหนือตื่นเฮ้ยจะกูอาบน้ำใส่ตะกุบเองโอ้ยเงี้ยล่ะเงี้ยล่ะเงี้ยล่ะเหมือนเพื่อนสงสัยตาเหมือนเหมือนรู้ป่ะเหมือนรู้อ่ะรู้งั้นเดี๋ยวกูลงไปร้องข้างล่างก็ได้เอ้ยไม่กลัวละจ้าตัวชงมือวางอันดับ2อันดับ2ต่อจากเพื่อนเพื่อนเหนืออุ๊ยอุ๊ยงั้นนี่ลูกโง่ร้ายเราจะซ้อมรันคิวทั้งหมดรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้อมความสามารถพิเศษไปเลยนะครับที่พวกพี่ให้เตรียมกันมาไม่ได้เตรียมอ่ะเด็กๆไม่ต้องซีเรียสจ้าคือวันนี้เราแค่ซ้อมคิวเฉยใครที่ร้องเพลงก็เอาแค่ท่อนฮุกจะได้รู้คิวกันด้วยแล้วก็พวกพี่จะได้รู้ด้วยว่าต้องเตรียมอะไรให้น้องๆนะคะชิบหายแล้วกูไม่ได้เตรียมมาเลยว่ะจริงจังเออดีวะร้องเพลงอะไรไปก็ได้เราแค่ซ้อมคิวเองเดี๋ยวรู้แล้วก็แจ้งเปลี่ยนเขาที่อยากมาได้พี่เมียวผมไม่เป็นเดี๋ยวขอเชิญน้องไต้ฝุ่นเลยครับผู้ใดเนาะโอ้ยคนหมอแกเชื่อไต้ฝุ่นโอ้ยฉันอยากไปเนี่ยอุทกภัยพูดไปเรื่อยอีดีอีกแล้วดาติ๊กต็อกปะเนี่ยนี่เอออ่ะหมายเลข18เออที่ไอเดิมเดินแบบนี้ก็คือตอนพิเศษคนต่อไปน้องข้าวเพื่อนค่ะเดินแบบสับเนี่ยเราจะทำอะไรอ่ะนำเต้นแอรบิกไปค่ะ1 2 อุ๊ยหล่อจังหาเสียงอ้าตายแล้วชิบหายแล้วกูไม่ได้เตรียมมาเลยว่ะอุ๊ยวันนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาครับขอโทษด้วยนะครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวเชิญน้องดาวเหนือเลยครับโอ้ยดาวลูกดาวคือยังไงไม่เข้าใจเหมือนนางเราเว้นไว้ให้ไม่ขึ้นในวันนั้นบอกว่ามึงจะร้องเพลงไงแล้วจอเจียก็เลือกเพลงให้มึงแล้วไม่ใช่หรออุ๊ยกูขี้เกียจเหมือนจะให้ดาวผมก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนในคืนครับเป็นไกด์ให้ขอโทษด้วยนะครับข้ามตัวข้ามมากเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเต้นตามพี่นะจะใช้ขาเตะขาไปข้างหน้าหมุนหมุนกวาดมาเตะจึ๊บจึ๊บจึ๊บกระโดดพร้อมเอามือกวาดเข้ามาข้างหน้าได้ไหมงั้นเต้นให้พี่ดูรอบหนึ่งเชื่อขึ้นมึงไม่เต้นเลยวะกูเต้นไม่เป็นทำไมเอ้าโดนหักคะแนนตกรอบแน่มึงเพราะกูไม่อยากเป็นตั้งแต่แรกแล้วปะอ่ะแล้วนั่นเหนือขึ้นคู่จีนแห่งปีเขาอะไรกันอ่ะเต้นลูกเต้นเร็วก็ชงเนาะเชี่ยพี่เขาให้ชื่อกูขึ้นก่อนนี่ไร้สาระนี่ถ้ามึงพูดคำว่าไร้สาระแล้วได้เงินนะป่านนี้มึงรวยไปนานแล้วเว้ยอะไรโคตรไร้สาระเลยน้องครับน้องครับถ้างั้นพัก10นาทีครับผมเดี๋ยวกลับมาซ้อมทำกันอะไรกันนิดนิดเลยหน่อยเนาะจริงหยิบหยิบหยิบจริงยังไม่ทันเอออ่ะพักแล้ว
ูจะไม่นับ8เลยเอาละจบแล้วเหนื่อยโคตรเลยหาก็เขาควรยกเลิกการประกวดดาวเขาอาจจะซ้อมกันมานานแล้วเออดีแต่หน้าตาพวกแม่งไม่รู้หรอกว่าพวกกูเหนื่อยแค่ไหนอ่ะกว่าจะได้แต่ละโชว์เนี่ยเอออันนี้กูเห็นด้วยนะคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยการประกวดเนี่ยอุ๊ยแถมมันดูกลายเป็นแบบ beauty privilege เป็นอีกชนชั้นนึงสำหรับคนอื่นอยู่ดีทั้งที่พวกกูไม่ได้อยากโดนมองเป็นแบบนั้นป่ะวะมันก็แค่การประกวดที่พวกกูโดนบังคับมาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอะในเมื่อพวกเราหลวมตัวเข้ามาประกวดแล้วอะเราก็ทำให้มันเต็มที่ไปเลยดิให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราอะไม่ได้มีดีแค่หน้าตาอย่างเดียวโอ้โหหน้าตาดีนิ่งเนี่ยบิวตี้เลยนี้ค่ะก็หน้าตาดีด้วยเขาสามารถด้วยแต่ก็วนเข้ากับหน้าตาดีอ่ะไม่เป็นไรก็หน้าตาดีขืนบ่นไปยังไงก็ต้องประกวดอยู่ดีอ่ะกูโดนมาครับมาเว้ยหรือตอบคำถามแบบนี้ดีตอนเขาถามเบาๆหน่อยพี่ก็มองไปหมดแล้วโมงแง่หนูเนี่ยวะขึ้นแล้วมึงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อ่ะกูไม่อยากประกวดตั้งแต่แรกอยู่แล้วป่ะเฮ้ยดังใหญ่แล้วนะพวกมึงสองคนอ่ะดูนี่ดิโอ้ยคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปีเออแต่กูถามเลยดิสรุปคลื่นเหนือหรือเหนือว้าวแล้วไปของมึงเลยไม่มีทั้งนั้นเว้ยแค่คนอื่นพูดแม่งก็อึดอัดจะตายหายแล้วพวกมึงหยุดเถอะกูขอน้อยใจหนึ่งมึงอึดอัดแล้วอุ้ยมันหาเรื่องอ่ะก็ต้องไปง้อเขาอีกฮัลโหลครับพี่เจี๊ยบเหรอเนี่ยเราไปได้ง่ายเลยหันหลังหน่อยจ้ายืนรออยู่นานแล้วเนี่ยมาแล้วเหรอไอชอนไม่มีอะไรขึ้นเนื้อเนื้อขึ้นมึงอะมีแต่ขึ้นเจียนะครับเป็นไงล่ะอีหนูมาทำอะไรเนี่ยโหน้ำเสียงไล่ก็ได้นะขนาดนี้อะลุคนี้สวยอยู่นะวันเกิดคุณแม่มาลืนนี้ไปไม่ได้แล้วอะพอดีต้องไปต่างจังหวัดกับพ่อแม่เข้าทางสุดๆจริงๆไม่ต้องก็ได้นะแค่โทรไปหาแม่แม่ก็ดีใจแล้วเธอหน้าอันนี้ของคุณพ่อคุณแม่เจียส่วนกล่องนี้ของเจียขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไว้ว่างๆก็โทรไปบอกเองดิเฮ้ยแล้วคลื่นของคุณแม่ยังมีละอะไรอ่ะบอกได้ปะมีเจียก็พอจะรู้อยู่นะเห็นในโค้ดเฟนอยู่หรอกไปละต้องรีบไปของนี่ขนาดอยู่คนละมหาลัยกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูยังต้องไปส่งกันถึงรถดิอีกนิดนึงอุ้มแล้วมั้งอะอีนี่มันปากดีจริงจริงแต่มอปลายเลยปะอืมครบตั้งแต่มอปลายไว้อยู่คนละห้องนะแต่ถือกระเป๋าไว้กันทุกวันเลยผู้หญิงโรงเรียนอีชายเป็นแถวนี่สรุปมึงรู้จักกับคาบขึ้นมาก่อนเหรออ้าวก็เห็นเฉยๆน้องๆครับเดี๋ยวเรามาซ้อมกันต่อดีกว่าเนาะมาผู้แรกเดินมาเลยเดี๋ยวหยุดกลางมาร์คก่อนนะครับแล้วเดินมาโพสต์กลางเวทีข้างหน้าเลยครับมาน้ำเป็นไรต้องยืนชิดกันนะครับต่อไปเลยครับมาอย่าให้ขาดครับมาเลยจำบล็อกกิ้งนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยววันจริงต้องใช้อันนี้นะครับทำไมฉันไม่มีโอกาสได้ยืนตรงนั้นจริงฉันว่าฉันสวยพอประมาณมันจริงเป็นไปได้มั้ยเดือนเดินกับเดือนทำไมขาเจ็บหรอเราต้องมาเลยค่ะหาเรื่องชงมันน้องเดินยังวะเออเกิดลูกมั่นใจกว่านี้นิดนึงแล้วก็ก้าวเท้ายาวๆหน่อยต้องเจาะว่ะวันนี้โอเคครับไม่เป็นไรครับป้าน้องเป็นไรที่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะเดี๋ยวค่อยไปซ้อมใหม่โอเคค่ะสูงมากรีแลกซ์รีแลกซ์นะไม่ต้องเก่งโฟกัสไปไกลๆมองไปไกลๆเลยแล้วเดินไปตรงๆแล้วค่อยก้าวมาอย่าเก่งอย่าเก่งโอ๊ย
ยังไงนะมันมาแล้วหรอมันมาแล้วพี่เขามาแล้วเขาแค่เดินมาเองเขาคือที่สุดของใจเขาเงออกมาดูน้องเหรออาจจะเก่งมาเลยเร็วเลยทีนี้ยึดอกไว้โอเคดีขึ้นดีขึ้นอายุอ่ะหมุนโฟกัสถูกละไปขออีกทีสะดุ้ยสะดุดเดี๋ยวเข้าใจผิดแน่เลยอุ้ยใครถึงก่อนนั่นไงเห็นไหมต้องเข้าใจผิดฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้ฟ้าฟ้าจบละเห็นไหมล่ะก็พี่ฟ้าเขาเป็นหมออ่ะเออแต่เขาก็เรียนไม่ใช่เพราะว่าอับอายความรักที่ไม่สมหวังแต่กลัวว่าเขาจะลำบากใจที่มีคนหนึ่งชอบเขาตั้งมากมายขนาดนั้นการปรากฏตัวของฟ้านะไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาเป็นตัวแปรขนาดนี้นะเข้ามาให้แบบคาดคลื่นหึงอ่ะเพราะว่านี่นางก็เปิดตัวอยู่ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วไงว่าแบบชอบผู้ชายมันดีมาทั้งหมดแล้วมันจบตรงนี้เนาะเห็นไหมเอาเกียร์แต่หน้าอีคาบก็คือแบบพอเห็นไหมพอเรียกคำว่าฟ้าปุ๊บมันอยู่ในหัวไงนางก็เลยแบบได้ยินชื่อมานานได้ยินชื่อมาที่เขาคุยหวานกันเขามาแป๊บเดียวนะแต่อีเจียเนี่ยมาบ่อยมากหยุดยังอีเจียจะหยุดยังพี่พี่เนี่ยก็ฉันว่าฟิลแบบฟูมากเลยนะถ้าพูดถึงภาพรวมอ่ะฉันชอบคุณคลื่นมากสายตาเขาอ่ะคือเพราะว่าเขาพูดน้อยใช่เพราะพูดน้อยเขาเลยต้องใช้สายตาเยอะเยอะแล้วมันสื่อได้จริงจริงไม่พูดสักคำอ่ะแล้วทำไมแบบต้องสุดเออแล้วแบบฉันรู้สึกที่ฉันยังมีแฟนแฟนเหรอเข้าใจว่าจะมีทุกอีพีแหละเออใช่จะมีทุกเรื่องเอามีทุกเรื่องเลยฉันเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกใครแต่ว่าน้องดาวอ่ะดาวเหนือก็คือแบบว่าเขาจะดูงองเงยแต่ไม่ได้รำคาญเขาจะดูเงี้ยว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 ชอบคุยชอบพูดไงเออแจวเงี้ย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 วก็เหมาะกันอยู่ที่คนไม่พูดไม่หยุดที่สุดของใจฉันชอบตอนที่ไปกินติ่มด้วยกันไปกินข้าวฉันชอบตอนนั้นเราเลี้ยงแมวอ่ะแล้วมีแมวแบบใช่ไหมอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยคาบคืนก็คือโดนตกทั้งวันจริงตัดเข่าเอ็นดูเข่าไปหมดทั้งวันจริงๆแบบจนทนไหววะจริงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยว่าเข้าแบบอะไรโมแต่พูดไงโมแต่พูดพูดไปเรื่อยก็นึกว่าจะแบบไม่กินแกงอะไรอย่างเงี้ยเออกินจ้าหรือว่ากูสั่งตะเวนเส้นตอนนี้ตัวของใจเราก็เป็นศีลปิดคำที่เขารู้กันอยู่2คนเหมือนกับตอบคำถามมาซ้ำกันมาแบบจะเป็น10ข้อแต่ข้อสุดท้ายมันเป็นคำพูดที่แบบไม่มีใครรู้อ่ะนอกจากเขาคนนี้พูดแล้วคนนี้เป็นคนได้ยินเป็นแค่2คนอะไรเงี้ยอะไรนะปลอดภัยนะคืนกูชอบมึงนะและคืนก็ตอบว่าเดินทางปลอดภัยนะทำให้นางดาวเนี่ยแบบสะดุดนะว่าแบบอุ๊ยเป็นสเปเชียลเออเป็นสเปเชียลเป็นของเขาอะไรก็น่ารักมากแล้วก็ MVP ของเรื่องนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นั่นคืออีเจียนั่นเองอีเจียนี่มึงโชว์ตลอดเวลาเฮ้ยเมื่อกี้คือมาสวยเลยนะเออจริงแล้วมันสวยเอาดาวบูดอกไปเลยกูฉาเลยตอนแรกกูจะสู้เพื่อลูกนะแต่จุดนั้นมึงอลังการจริงอ่ะดูตัวอย่างตอนต่อไปกันเลยจ้าชอบคนแบบไหนอ่ะอุ้ยชอบคนดูแลเอาใจใส่ด้วยก็ดิมาหมดไม่เป็นไรมึงกลัวเคเว้ยมึงอย่าดื้อดิดาวไปนอนที่เตียงดีๆป่ะโอ้ยดาวเนี่ยว่ามึงยังชอบกูไหมวะถามตอนเมาพี่ยังจะไปรู้เรื่องมึงว่างป่ะกูจะชวนมึงไปเลือกกับลูกเป๊ะโคตรเขียนวันที่แล้วก็คำไปฟังลงไปดิไปด้วยกันไหมงั้นต้องเกิดแม่กูกูเก่งอ่ะไงลูกมีคนอยากคุยด้วยครับอุ๊ยครับเนาะใครอ่ะสวัสดีครับคุณนะ
ฟ้าชอบฟ้าจริงพี่ฟ้าหายเลยนะฉันอยากเข้าบ้านเขาด้วยไม่แล้วมาถามตอนเมาค่ะคนเมามันไม่โกหกอยู่แล้วไงแล้วก็จะจำอะไรไม่ได้ไงแล้วมันจะพูดไปหมดเลยเขาพาเข้าบ้านเออชวนเขาไปบ้านดูไปไหมอ่ะน้ำพุบนปลาวานกันจะขาดแล้วอ่ะจะดึงเลยแล้วว่าจะเจ้าพี่ข้าจังเลยฉันต้องอ่านนิยายวันนี้ก็มาโผล่ตัวพระอ่ะจริงปกติฉันจะไปตอนนั้นตลอดใช่เฮ้ยฉันเจ้าพี่ข้าจังเลยอ่ะมันดูดิบๆอ่ะแต่มันดูมีความอบอุ่นนะมันดูแบบน้องหนูนั่นนะเพราะว่าเป็นผลจากป๊อกฉีดวัคซีนแล้วนี่ก็ป๊อกลิ้นเนี่ยขมไปหมดเลยวันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจริงแต่วันนี้สนุกมากเออจริงเราพยายามเร่งละกันเร่งตัดแล้วแต่ดาวแต่ช่วยเราหน่อยพอนเรียกว่าอะไรนะน็อกรอบนะตอนนี้คือน็อกรอบอยู่นะจริงเดี๋ยวเราจะดู EP 3หลังจากคลิปนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วแต่ดาวนะโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาอยู่ด้วยกันนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าแล้วแต่ดาว EP 2เนี่ยโอ้โหมันหวานละมุนตุนขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย